วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กันที่ญี่ปุ่นเป็นวันที่4แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรแกรมทัวร์หลายอย่างมากสนุกมากเช้านี้เราก็มากินบุฟเฟ่อาหารของทางโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเคาน์เตอร์โรงแรมมีอะไรน่าทานบ้างยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และชมความสนุกได้ในคลิปนี้นะครับเช้านี้สถานที่ท่องเที่ยวแรกที่เราจะไปกันนะครับก็คือวัดเซนโซจินะครับเดินเท้าไปห่างจากโรงแรมประมาณครึ่งกิโลเมตรครับเดินออกกำลังกายคือหมู่บ้านเขาอะคือสวยมากคือมองก็รู้เลยว่านี่คือญี่ปุ่นของแท้สวยแล้วก็สะอาดตามากเขาก็ทำปลาไหลกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงวัดเซนโซจิแล้วนะครับเราเกิดปีมะเสงแล้วก็เข้าช่องปีมะเสงคือช่องขวาสุดนะครับว้ายโชคดีแล้วกอดฟันก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระถางธูปแห่งความโชคดีนะครับให้เราเอามือกวักธูปเข้าหาตัวเพื่อเรียกสิ่งดีๆเข้ามานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดเซนโซจินะครับเป็นครั้งแรกที่ปัญญามาแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกว้าวมากนะครับรู้สึกว่าสงบแล้วก็สวยงามประทับใจมากกับคลิปนี้การขอพรนะครับเพื่อนๆที่เราหยิบธูปในนี้นะครับสักนิดนึงแล้วเราก็อธิษฐานขอพรก็ใส่ธูปลงไปแล้วก็เราจะมีความสุขและโชคดีครับจะบอกเพื่อนๆว่าอันนี้คือคาถาของเทพเจ้านะครับแล้วก็ส่วนนี้คือก็จะเป็นไม้เท้าของท่านถังสัมจั๋งที่ท่านถือนะครับสวยมากและด้านนี้นะครับก็คือออกพระคำปีพระไตรปิฎกนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้กันภายในก็จะประกอบไปด้วยเทพเจ้านะครับแล้วก็คัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับสวยน่าอัศจรรย์มากน่าจะเป็นการเขียนป้ายแบบขอพรนะเพื่อนเห็นปะสวยเป็นเอกลักษณ์ดีส่วนด้านบนเขาก็ขึ้นมาขอพรกันนะครับวันนี้เราซื้อสับปะรด
โอเคโอเคโอเคอ๋อเม็ดมะม่วงหิมพานต์อืมกรอบวัดเซนโซจิก็จบลงแล้วเดี๋ยวไปต่อเป็นร้านมันเผานะครับเพื่อนๆเราจะลองกินดีมั้ยโอเคมันเผากุ้งเพียรถเนอร์รถเนอร์นึกขึ้นได้วัดเซนโซจิเนี่ยวันแรกเรามาแล้วนะแต่เราไม่ได้เข้าภายในเรามากินอาหารร้านข้างๆตรงเนี้ยที่เรามากินกันวันแรกอ่ะเพื่อนๆป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อโปรแกรมต่อไปเกาลัดส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของซูวิเนียร์นะครับของเยอะอยู่นะกระเป๋าใบนี้สวยนะเพื่อนๆ เนี่ยเนื้อผ้าดีแล้วก็ราคาจาก 3,000 เยนแล้วเหลือ 1,500 เยนอ่ะ 1,500 เยนก็ประมาณ450บาทเนื้อผ้าดีเอาสักใบดีกว่าจำได้ป่ะเพื่อนๆปัญญายืนเหวี่ยงเรื่องติดตอมออยู่ตรงนี้เมื่อวานเนี่ยไอ้วันตอนที่มาถึงอ่ะเออจำได้ละเดี๋ยวเราจะเดินทางไปโตเกียวใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็กินไอ้นี่สับปะรดที่เราซื้อมาเมื่อกี้จะไปสวนดูเอโนะไปดูซากุระบาร์ตอนนี้เราก็มาถึงวัดอาซากุสะแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันวันนี้คนเยอะมากเลยต้องสนุกแน่ๆเราจะมีเวลาอยู่ที่นี่1ชั่วโมงนะครับนู่นว้าวแต่ตอนนี้เราจะเดินตามไกด์ไปก่อนนะครับไกด์จะแนะนำอะไรบางอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันเดินเรานัดมาเจอกันตรงจุดเมื่อกี้นี้ตอน 11:30 นครับเดี๋ยวเราจะต่อแถวถ่ายรูปกับโคมแดงตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามเซียมซีแล้วใส่เหรียญด้านนี้อันนี้ไหนอ่ะไม่เป็นอ่ะไอหยิบมะม่วงแล้วกันถือว่าแบบเราเสี่ยงตัวเองเอานี้เราเสี่ยงเซียมซีด้วยมือเราเองนะคะเราได้มาแล้วเก็บไว้นี่ดอกซากุระเราได้เห็นของจริงแล้วแต่เราจะไม่ควรที่จะเอามือไปจับหรือไปแตะต้องนะครับนี่เราก็เริ่มหิวขึ้นมานิดนึงละเดี๋ยวเราไปหาของหวานกินเล่นๆลองท้องกันดีกว่าปะเราเจอของที่น่าสนใจด้วยแหละเยอะมากไปเอาช็อกโกแลตหวานนี่จึ๊บอาริกาโตอันนี้คือ300เยนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวรสชาติกันอ
ักรัดไม่หวานเลยกล้วยอร่อยบอกเลยว่าช็อกโกแลตไม่หวานเลยค่ะอร่อยที่กล้วยแต่สีสันมันสวยดีไปต ตอนนี้เราก็เดินมาตรงที่เขาแบบว่ามีของกินเยอะนะครับเราออกมาจากวันแล้วเรามาเดินเล่นข้างนอกดูบ้างซอฟต์ครีมแปลกๆเหรอเดี๋ยวเราไปหาห้องน้ำเข้าก่อนเดี๋ยวกลับมากินชุดกิโมโนอู้สวยมากเซตนี้สวยมากจริงคือตอนนี้เราหาห้องน้ำไม่เจอเพื่อนใครเป็นคนไทยได้ยินเสียงเสียงนี้ช่วยแนะนำห้องน้ำหน่อยหาห้องน้ำไม่เจตอนนี้เราก็ได้เคฟมาแล้วเดี๋ยวเรามากินแบบว่ารองท้องเนื้อแป้งนุ่มอร่อยครีมหวานมีกล้วยมีเชอร์รี่แล้วก็มีช็อกโกแลตอร่อยมากอยากให้ทุกคนกินเคฟญี่ปุ่นเยอะๆหอมลูกพีชอร่อยมากตอนนี้เราก็กำลังออกจากวัดอาซากุสะแล้วนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่สวนสาธารณะอุเอโนะนะครับไปชมดอกซากุระบานไตอนนี้เราก็มาถึงสวนสาธารณะอุเอโนะแล้วนะครับว้าวสวยมากสองข้างทางเต็มไปด้วยซากุระสีขาวต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ปัญญาเห็นดอกซากุระคือสวยมากๆอย่างเมื่อวานเนี้ยกับเมื่อเช้าเนี่ยเราก็เห็นแบบนิดๆหน่อยๆแต่คือที่นี่คือสองข้างทางเต็มด้วยซากุระสีขาวสวยเหมือนอยู่บนปุยเมฆอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเหมือนอยู่บนสวนสวรรค์เลยอ่ะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องปัญญาทานใสด้วยนะครับรับรองได้ว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนมีความสุขจะบอกว่าตอนนี้คือเขาแยกย้ายกันแล้วนะครับเพื่อนก็คือตรงซากุระเราเห็นแล้วเราจะไม่เดินกลับไปละแต่เราจะมาเดินตรงนี้มันเป็นย่านการค้าแล้วก็คนหนาแน่นมากเหมือนไม่มีที่จะเดินแล้วแต่มันก็น่าจะสนุกดีนะป้าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเล่นกันดีกว่าไม่รู้จะทำอะไรละเป็นปากกาที่น่ารักมาก อันนี้อันใหญ่ขึ้นมาหน่อยว้ายเดี๋ยวดูนะว้าย ป้าอันนี้เป็นเสื้อที่แบบบอกเลยว่าสวยมากตัวละ 14,590 4,950 เยนนะครับเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ 1,500 บาทสวยนะเป็นลายซากุระเนี่ยซื้อเลยตัวนี้เจอดอกซากุระละเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่จุดนัดพบละไปที่ตรงโอยโนะซูปะเดินไปเรื่อย
ยอะๆป่ะว่าชื่อว่าปลาดิชื่อว่าปลาโอ้ my god แปลงร่างได้ด้วยโอ้ my สำหรับวันนี้ปัญญาก็ต้องขอจบคลิปเดย์4ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับปัญญาด้วยนะคะวันนี้มาจบคลิปด้วยพื้นที่สวยๆบ๊ายบายรับหน้าที่แค่คนละ